ักดินและน้ำแล้วย่าแฝกยังสามารถนำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมายผมจึงอยากให้ทุกคนได้รับประโยชน์นี้ด้วยครับสวัสดีค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าหญ้าแฝกมีคุณค่าทางการเกษตรและช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้เกษตรกรไทยมาแล้วมากมายวันนี้ในรายการเพื่อนคู่คิดของเราค่ะเรามีหนึ่งแนวคิดในการน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอมโดยไม่มีสารเคมีเจือปนเลยล่ะค่ะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณไพรวันคิดนำหญ้าแฝกนะคะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอมคะเดิมทีผมทำอาชีพเกี่ยวกับหมอนสมุนไพรนะครับวันหนึ่งผมได้เจอกับต้นกล้ารากหญ้าแฝกนะครับผมก็ได้ศึกษาวารสารต่างๆในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวารสารได้กล่าวไว้ว่ารากหญ้าแฝกนอกจากป้องกันการพังทลายของดินรากหญ้าแฝกยังมีคุณสมบัติในการนำมาทำเป็นน้ำหอมออยล์แชมพูและโลชั่นได้ดีอีกด้วยผมก็จึงได้แนวความคิดและแรงบันดาลใจที่จะเอาหญ้าแฝกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอมนะครับหญ้าแฝกที่เพาะปลูกอยู่ในประเทศไทยนั้นมีเพียง3สายพันธุ์เท่านั้นที่เหมาะจะมาทำเป็นน้ำหอมนั่นคือพันธุ์ฮาติศรีลังกาและพันธุ์พระราชทานค่ะคุณไพรวันจึงเลือกใช้หญ้าแฝกหอมสายพันธุ์พระราชทานเพราะเป็นสายพันธุ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพัฒนาให้มีปริมาณรากที่เยอะและเหมาะสมกับการเพาะปลูกในภูมิอากาศของบ้านเราค่ะแล้วขั้นตอนในการแปรรูปหญ้าแฝกให้ออกมาเป็นน้ำหอมเนี่ยนะคะมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะคุณไพรวันในกระบวนการทำน้ำหอมหญ้าแฝกนะครับก็เริ่มจากการปลูกการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา2ปีขึ้นไปเพื่อให้ได้รากหญ้าแฝกที่มีคุณภาพในการทำน้ำหอมตลอดระยะเวลา2ปีต้องมีการตัดใบทุกๆ3เดือนเพื่อให้เร่งสารจับกลิ่นไปยังรากหญ้าแฝกจากนั้นเลยเราก็เข้าสู่กระบวนการหมักบ่มใช้ระยะเวลา5ปีขึ้นไปพอ5ปีแล้วจึงนำดอกไม้มาผสมเพื่อให้รากหญ้าแฝกจับกลิ่นดอกไม้นั้นๆเป็นระยะเวลาอีก3ปีตลอดระยะเวลาที่ผมทำน้ำหอมหญ้าแฝกผมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านให้ทุกคนได้ประจักษ์ถึงหญ้าแฝกหญ้ามหัศจรรย์สามารถพลิกฟื้นแผ่นดินทำให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอนะคะเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ